คือสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมของไทยยูเนียนกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีเรื่องของระดับของตัวบุคคลนะครับของพนักงานของเราเองนะครับเราเชื่อว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมคิดว่าโดยปรัชญาพื้นฐานมันนะครับก็คือการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับในช่วงปลายปีเนี่ยเราก็เลยมีการจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงานนะครับให้กับพนักงานมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทุกคนนะครับทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีการลงนามรับทราบซึ่งการลงนามรับทราบนี้ก็จะมีผลผูกพันในทางปฏิบัติด้วยนะครับท่านก็ต้องเป็นพนักงานที่อยู่ในกรอบของหลักจรรยาบรรณที่ว่านี้เนื้อหาหลักใหญ่ใจความของหลักจรรยาบรรณนี้นะครับก็ไม่ได้แตกต่างหรือแปลกพิสดารไปไหนเพราะว่าไทยยูเนียนกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นสมาชิกของ UN Global Compact ด้วยนะครับงั้นหลักใหญ่ใจความ4ประการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับมาตรฐานแรงงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็การต่อต้านคอร์รัปชันนะครับทีนี้ในการที่จะทำให้มั่นใจว่าคนที่เข้ารับการอบรมเนี่ยมีความเข้าใจนะครับมีการนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงเนี่ยก็ต้องมีการกระบวนการตรวจสอบรวมถึงการทำประเมินด้วยนะครับซึ่งสำหรับการประเมินของฝ่ายพัฒนายั่งยืนเนี่ยนะครับอย่างเมื่อเช้าเรามีการพูดกันเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะครับในแบบประเมินของเราเนี่ยเราจะไม่ระบุมันจะมีเรื่องของข้อมูลพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับท่านเพศหญิงเพศชายสังกัดแผนกไหนเราจะไม่ถามชื่อเพราะว่าเราเป็นก็ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อกันแต่ว่าในเรื่องของเพศเนี่ยนอกจากหญิงกับชายเนี่ยเรายังมีอีกช่องหนึ่งให้ท่านสามารถเลือกได้คืออื่นๆที่ต้องมีตรงนี้เพราะว่าเราตระหนักดีว่าทุกวันนี้คือเรามีเรื่องของเพศทางเลือกด้วยนะครับแล้วก็หลายๆครั้งนะครับเราอาจจะไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยหรือในโรงงานผมเองยอมรับว่ามีท่านที่แปลงเพศแล้วหลายท่านนะครับเขามีความลำบากใจทุกครั้งที่เขาจะต้องระบุว่าเขาเป็นนายหรือเป็นนางสาวอะไรก็แล้วแต่คืออาจจะเกิดโดยเพศสภาพเป็นชายแต่ว่าใจเขาเนี่ยเขามีความเป็นสุภาพสตรีอยู่นะครับเราคำนึงเรื่องนี้เราก็เปิดตรงช่องนี้ไว้ด้วยนะครับรวมถึงการเรื่องของการโปรโมทการเลื่อนขั้นต่างๆนะครับก็ไม่มีจริงอยู่เราไม่มีการกำหนดโควต้านะครับว่าต้องมีหญิงเท่านี้เพศทางเรื่องเท่านี้เนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัจจัยเหล่านี้ไม่เคยเป็นข้อกำหนดในการโปรโมทหรือเลื่อนขั้นแล้วก็ด้วยสภาวะการทำงานโรงงานเนี่ยยังไม่เคยพบว่าผู้ที่เป็นเพศทางเลือกเนี่ยเมื่อเป็นหัวหน้างานแล้วเนี่ยจะมีความสามารถด้อยหรือว่าไม่สามารถทำงานได้เหมือนเพศอื่นแต่อย่างใดนะครับในกระบวนการของเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยนอกจากพนักงานเราเองแล้วนะครับที่เป็นลูกจ้างรายเดือนก็แล้วแต่เนี่ยกลุ่มสำคัญอีกกลุ่มก็คือกลุ่มแรงงานนะครับที่จะเป็นแรงงานรายวันซึ่งมีทั้งคนไทยด้วยแล้วก็มีแรงงานข้ามชาติด้วยนะครับเราก็จะมีการทำงานร่วมกับ NGO นะครับในการอบรมสิทธิพื้นฐานของเขานะครับในเรื่องแรงงานอันนี้เราก็จะมีทำร่วมกับทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนะครับเป็นการอบรมให้กับพนักงานคนงานของเราทุกคนนะครับแล้วก็มีการจัดทำตัวหนังสือคู่มือเล่มนี้นะครับในนี้เนี่ยมันจะมีเนื้อหาแบบกระชับเป็น2ภาษานะครับมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาเมียนมานะครับแต่จริงเรายอมรับว่าในโรงงานเราก็มีชาวชาติอื่นนะครับมีเขมรมีลาวด้วยแต่ว่า majority ของแรงงานข้ามชาติเนี่ยเป็นเมียนมานะครับเนื้อหาก็จะพูดถึงสิทธิทั่วไปสิทธิแรงงานนะครับแรงงานเด็กเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับมีเบอร์โทรฉุกเฉินกรณีที่ท่านมีเรื่องของเอกสารที่ท่านต้องพกติดตัวมีเบอร์โทรฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะครับอันนี้เราก็จะแจกให้กับพนักงานทุกคนซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าเราก็จะแจกให้กับชุมชนโดยรอบโรงงานของเราด้วยเพราะโรงงานเราที่อยู่ที่สมุทรสาครก็จะมีชุมชนที่เป็นแรงงานข้ามชาติเนี่ยเยอะเราเชื่อว่าอย่างน้อยสุดถ้าเขารู้วิธีปฏิบัติตัวทำอย่างเรื่องภัยออนไลน์ก็ดีหรือใครที่เข้ามาหาเขาด้วยแอปโรชที่อาจจะดูผิดปกติน่าสังเกตเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยอย่างน้อยเขาจะมีข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการให้ระแวดระวังตรงนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการส่งเสริมนะครับให้ความรู้ในอย่างขอกลับเรื่องของจรรยาบรรณทางธุรกิจนิดนึงขอโทษนะครับท่านผู้แปลย้อนไปนิดนึงว่านอกเหนือจากการให้พนักงานเราต้องรับทราบแล้วเนี่ยเมื่อต้นปี2016ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีการ
ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับกับคู่ค้าของเราทั้งหมดนะครับว่าขอให้ท่านร่วมรับทราบแล้วก็ตกลงในการเป็นทำความเข้าใจร่วมกันในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ด้วยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะมาซึ่งอีกกระบวนการนึงคือเรื่องของกระบวนการในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเชิงกระบวนการคือการตรวจสอบการออดิตนะครับเราก็จะมีการทำการตรวจสอบทั้งโดยทีมออดิตพนักงานของเราเองนะครับแล้วก็การทำร่วมกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ NGO ก็ดีนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีอย่างน้อย17รายที่เป็นคู่ค้าของเรานะครับที่เราต้องมีความจำเป็นต้องยกเลิกการทำธุรกิจการทำการค้าด้วยนะครับเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของเราได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นกระบวนการที่เราจะส่งเสริมในเรื่องของสิทธิของแรงงานก็คือการส่งเสริมโซเชียลดาล็อกภายในโรงงานนะครับซึ่งตอนนี้ทำเป็นโครงการนำร่องอยู่ที่3แห่งด้วยกันนะครับโซเชียลดาล็อกในที่นี้คือการส่งเสริมการรวมกลุ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสื่อสารในระหว่างคนงานด้วยกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีการให้ความรู้อบรมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานนะครับโดยให้คนงานเนี่ยเขาเป็นคนสมัครเองแล้วก็เลือกตั้งกันเองทางบริษัทเนี่ยแค่อำนวยความสะดวกการจัดการให้นะครับก็ได้คณะกรรมการชุดแรกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจำไม่ได้ว่ามีประมาณสักคนสมัครเนี่ยจำไม่ได้ว่าสมัครเท่าไหร่แต่ว่ากรรมการที่ได้มานี่ประมาณ 17-19 คนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติรู้สึกมีคนไทยเป็นอยู่แค่คนถึง2คนเท่านั้นนะครับบทบาทของกรรมการสวัสดิการตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเป็นสื่อกลางนะครับหนึ่งก็คือในการดูแลเรื่องของสวัสดิการของแรงงานนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารนะครับนำเอาความต้องการปัญหาอุปสรรคเนี่ยสำหรับแรงงานเนี่ยให้ทางผู้บริหารได้รับทราบนะครับกลไกอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการร้องเรียนหรือร้องทุกข์นะครับของไทยยูเนี่ยจะมีช่องทางหลักๆอยู่3อย่าง4ประการหนึ่งก็คือเรื่องของกล่องรับความคิดเห็นก็ท่านไม่จำเป็นต้องระบุชื่อหรืออะไรนะท่านสามารถใส่เข้าไปได้อันที่2คือการรายงานโดยตรงต่อฝ่าย HR ฝ่ายบุคคลนะครับ3ก็คือการส่งเรื่องผ่านคณะกรรมการที่ท่านได้เลือกตั้งขึ้นมานะครับหรือ4ก็เป็นการทำงานร่วมกับNGO เช่นกันนะครับก็คือฮอตไลน์สายด่วนของสถาบันอิสระนะครับเหล่านี้เป็นช่องทางที่แรงงานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็อย่างของสถาบันอิสระเนี่ยเราก็จะมีโปสเตอร์เป็นภาษาต่างๆ3ภาษานะครับติดอยู่ที่ทั้งโรงงานแล้วก็ตามท่าเรือด้วยจุดที่เป็นจุดที่เรามองว่ามีความสุ่มเสี่ยงนะครับ อีกเรื่องของอีกกระบวนการนึงก็คือเรื่องของพอดีมีการพูดเรื่องของการเยียวยานะครับ อย่างที่เล่าให้ฟังว่าไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปเนี่ยพอเราเข้มข้นในเรื่องของการดำเนินการตามจรรยาบรรณทางธุรกิจแล้วก็หลักปฏิบัติเรื่องแรงงานและมีการต้องยกเลิกคู่ค้าไปเนี่ยผลกระทบเชิงนโยบายจากการตัดสินใจอย่างหนึ่งเราก็คือแรงงานบางส่วนซึ่งเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคืออายุตามได้ตามกฎหมายกำหนดเหล่านี้เขากลายเป็นคนว่างงานซึ่งเกิดจากผลกระทบทางการดำเนินนโยบายของทางเรานะครับเราก็เลยมีการเยียวยาโดยการรับเอาแรงงานเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาทำงานกับทางโรงงานเราแล้วเอา process กระบวนการดังกล่าวเนี่ยเข้ามาไว้ที่โรงงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเยียวยานะครับเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือการลดความเสี่ยงนะครับไทยยูเนี่ยนได้นำเอาระบบซีโร่ฟรีรีคูทเมนต์นะครับคือการที่ปกติเนี่ยเราจะจัดหาแรงงานข้ามชาติเนี่ยผ่านทางเอเจนซี่นะครับโดยที่เราเข้าไปเนี่ยเป็นการรับผิดชอบในเรื่องค่าธรรมเนียมทั้งหมดโดยแรงงานที่มาทำงานกับเราเนี่ยไม่ต้องมีค่าหัวคิวหรือค่าจ่ายค่าธรรมเนียมให้เอเจนซี่ใดๆทั้งสิ้นไทยยูเนี่ยนเป็นผู้รับผิดชอบรวมไปถึงค่าอาหารและที่พักรวมถึงการเดินทางในประเทศจนกว่าเขาคนนั้นจะมาถึงกับเราถึงโรงงานเราที่ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปนะครับครับในรอบแรกนี้เดี๋ยวผมฝากไว้สั้นๆประมาณนี้ก่อนนะครับ
ครับขอบคุณครับในเรื่องของจรรยาบรรณของธุรกิจเนี่ยมีการประกาศกับคู่ค้านะให้รู้เลยนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญไม่น่าเชื่อเลยว่าบริษัทเนี่ยยกเลิกบริษัทคู่ค้าไปตั้ง17บริษัทเนี่ยที่ไม่สอดคล้องกับหลักการจริยธรรมทางธุรกิจนะแล้วก็ในเรื่องของการที่ทำเรื่องของ Zero Free Recruitment เนี่ยซึ่งผ่านทางเอเจนซี่อะไรต่างอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับทางองค์กรธุรกิจถ้าองค์กรธุรกิจเล็กๆอาจจะSimplifyในส่วนของบริษัทนี้อย่างไรนะก็ฝากไว้ทั้งเครือข่าย